ดูแล้วได้หลายแง่มุมเกี่ยวกับความรักต่างคนต่างบุคลิกก็ทำให้ชัดเจนกับความรักมากขึ้นสนุกตลกแล้วก็เศร้าด้วยแบบว่าอินเลิฟตอนจบก็ฟินเฟอร์คนเขาอกหักมีสไตล์กันยังไงต้องไปดูเรื่องนี้ค่ะคนอกหักวันนี้ในโรงภาพยนตร์